สวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยผมชื่อหลุยนะครับอันนี้เรียนทำแจสูตรไหนจำได้ไหมหลักสูตร LTM นะครับแล้วเรียนไปกี่วันครับเรียน2วันครับ18 19มีนา2วันนี่เหรอใช่ครับนี่ผมก็ไม่รู้ทำไม่ได้เรียน2วันแล้วรู้สึกว่ามันง่ายไหมหรือว่ายังไงรู้สึกว่าเป็นที่แรกก็ยากพอสมควรครับแต่ว่าต้องใช้เวลาใช้สมาธิด้วยในการเปิดแล้วเราเรียน2วันปุ๊บเราตัดสินใจแบบปุ๊บปั๊บซื้อเครื่องมืออะไรใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไหมวันที่2ครับวันที่2ในการลองใช้ของอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราเรียน2วันนี้ไม่มีเครื่องมือก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับ LTM จำได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้าง LTM นี้มีหลักสูตร เปิดรถเปิดบ้านนะครับอ๋อโอเคอ่ะทีนี้เราเรียนหลักสูตรนี้เราเรียนไปสัก2วันแล้วเราตัดใจซื้อเครื่องมือก็คือพร้อมที่จะรับงานนะใช่ครับก็แสดงว่าคือตอนแรกเราคิดว่าเรียนทำใจยากไหมไม่ยากแต่ไม่คิดครับโอเคก็คือไม่ยากที่คิดง่ายที่คิดแล้วพอเราเรียนไปสักประมาณวันหนึ่งหรือวันที่2เราก็เริ่มคิดว่าเราจะซื้อเครื่องมือแล้วใช่เพราะว่าอาจารย์จะเอาส่วนลดค่าเรียนเป็นค่าเครื่องมือให้ใช่ครับก่อนจะมาเรียนมีการปรึกษาใครไหมปรึกษาครอบครัวคุณแม่แล้วก็คุณพ่อแล้วก็โอ้โหเรียกคุณแม่คุณพ่อเลยใช่ครับแล้วภรรยาอย่างนี้ไหมภรรยามีครับแล้วปรึกษาไหมปรึกษาครับแล้วเขาเป็นยังไงสนับสนุนไหมปรึกษาที่แรกก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาก็ไม่มั่นใจว่าเราจะลงทุนในจุดนี้แล้วจะมีประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าแล้วเคยติดต่อมาเรียนเมื่อปีอะไรนะปี2020ครับตอนนั้นเรียนตอนนั้นติดต่อมาเพื่อเรียนเพื่อที่จะอะไรหลักสูตรอะไรติดต่อเข้ามาในรายของอาจารย์เป็นล็อกไรเดอร์ครับคืออันนั้นเป็นหลักสูตร LRD คือล็อกไรเดอร์ใช่ครับหลักสูตรล็อกไรเดอร์แล้วตอนนั้นทำไมถึงได้ไม่กล้าเรียนเพราะอะไรไม่กล้าตัดใจเพิ่มขึ้นมันเกี่ยวกับยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับโอเคก็เอาเป็นว่าเราคิดว่ายากใช่ครับแล้วผมก็จะส่วนใหญ่ผมจะให้ซื้อเครื่องมือพร้อมเรียนใช่ไหมใช่ครับก็เราเป็นหนึ่งในบุคหนึ่งในสองสามคนที่ผมรู้สึกแบบอยากจะให้ก้าวข้ามผ่านคำว่ายากนึกออกปะผมมองว่ามันไม่มีอะไรยากนะถ้าเราตั้งใจก็เลยพอเราเห็นผมโพสต์หลักสูตรไอ้ LTM อะไรใช่ไหมใช่ครับเราก็เลยเรียนใช่ไหมติดต่ออาจารย์เข้ามาทีนี้พอเราก็คือเห็นเราก็ตัดใจเรียนเลยใช่ครับก็อันนี้คือสิ่งหนึ่งคือเราอยากให้เราภูมิใจว่าเราคือเป็นคนที่ทำให้เกิดแรงในใจในการสอนแต่ผมก็ไม่อยากจะคือจริงบริษัทเราเป็นบริษัทผลิตดอกกุญแจผลิตเครื่องนะเราผลิตเครื่องมือเราก็อยากจะให้เรียนเพื่อประกอบอาชีพใช่ก็ตอนนี้คนที่มาเรียนประมาณ 90% เรียนจบก็จะซื้อเครื่องมือใช่ครับทำไม่ได้ที่เรียนไปทำอะไรไม่ได้ครับผมเคยเจอลูกศิษย์คนหนึ่งเรียนไปเยอะมากแล้วจบมาทำเงินได้เพราะไม่มีเครื่องมือไม่อยากจะรู้อย่างนี้ออกไปทีนี้เรารู้สึกว่าวิชาไหนที่ยากที่สุดที่เราเรียนตั้งแต่เราเรียนมาวิชาทำดอกใหม่ครับอันนี้ยากใช่ไหมใช่ครับจริงๆทำดอกใหม่เวลาจริงๆก็มีทั้งง่ายและยากใช่แต่ถึงเวลาจริงก็อาจจะไม่ได้ยากขนาดนี้นะครับแล้วอุปสรรคของการทำเวลาถ้าเกิดเราไปทำงานจริงๆเราคิดว่ามันมีอุปสรรคไหมมีครับมีเช่นพื้นที่ในการรับงานเราเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราคิดว่าจะประกอบอาชีพได้แล้วเพราะเรามีเครื่องมือนะใช่ครับเราเห็นเพื่อนที่เขาเรียนจบไปใช่ไหมใช่ครับไม่ว่าจะเป็นดีเป็นแบงก์ก็เริ่มทำงานแล้วถ้าเกิดเขาเป็นเด็กผมว่าเขาพร้อมที่จะมีงานนะใช่ออกมาแล้วก็อย่างก็บีก็เริ่มมีงานแล้วนะใช่ครับแล้วทำไมแบบไม่เอาให้สุดไปเลยพอดีผมทำงานประจำด้วยครับไม่มีหน้าร้านผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งทำประมาณเวลาประมาณเดือนละ8วันเขาได้ประมาณเดือนนึง8วันเนี่ยเขาได้ประมาณ10,000กว่าบาทเราทำประมาณ5เดือนเขาก็ตัดสินใจลาออกจากงานอันนี้ไม่ได้ยุบนะแค่ได้ฟังว่าเขาทำ5เดือนมีตัวตนจริงแล้วเขาก็แต่เขาเหนื่อยไงจากที่ร่างกายหุ่นดีๆก็กลายเป็นอ้วนดำเพราะว่าไม่ค่อยออกกำลังกายนึกออกปะส่วนลูกศิษย์บางคนก็ทำแต่ก็8โมงถึงประมาณบ่าย3ผมถามว่าทำไม 4-5 โมงเย็นไม่ทำงานต่อว่าพอแล้วอาจารย์ได้เวลา 2,000 ก็พอแล้วเนี่ยนึกออกปะเขาอยู่สุรินทร์ตาบอดเลยนะตลิ่งข้างเดียวแล้วจากนี้ไปเราคิดว่าเราจะแบ่งเวลายังไง
ช่วงหลังเลิกงานประจำครับประมาณ6โมงเย็นถึง4ทุ่มโอ้โหเที่ยงคืนก็ได้นะเฮ้ยเราอยู่ไหนก็ลืมแล้วป่ะผมอยู่บางพีครับอ๋อบางพีอ๋อก็ยังพอได้อยู่โอเคก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวเราจะให้เข้าสู่ระบบมันจะมีการการตลาดมีการสอนเอ้ยถ้าว่ามีการส่งงานมีการสอนมีการช่วยแต่ว่าต้องตรงเวลาต้องเวลาเป๊ะๆผมก็คุยกับไอ้คุยกับบีนะว่าทำงานยังไงออกป่ะทีนี้อยากฝากจะเลยเพื่อนๆหรือว่าที่สนใจเรียนทางการเนี่ยสำหรับเด็กใหม่ที่ยังกลัวกล้าอยู่อยากฝากรีบตัดสินใจนะครับตอนนี้คนลืมกุญแจบ้านไปเยอะกุญแจรถก็ทำดอกหายบ่อยยังไงถ้ามีเคสที่ช่วยเหลือเพื่อนบ้านแถวห้องแถวอะไรได้เด็กติดรถเลยก็น่าจะช่วยได้ครับผมมีเครื่องมือนะครับไม่ได้มีแบบธรรมดามีครบชุดครับทั้งเปิดบ้านเปิดรถโอเคตามนั้นโอเคเอาว่าขายดีแล้วกันเดี๋ยวมีอะไรก็โทรหากันนะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอเราเรียนทั้งหมดกี่วันจำได้ไหมทั้งหมดรวมประมาณ13วัน13วันเริ่มต้นจาก2วันแรกใช่ครับรวม2วันแรกยังรวมมั้ยนะยังไม่รวมครับยังไม่รวมเพื่อ15วันก็ถือว่าดีตอนนี้เรามั่นใจละถ้าคนที่รับประกาศสิบบาทได้คือต้องสอบนะไม่ใช่ว่าผู้พาจะมารับนะต้องมีการสอบสอบยากไหมสอบยากก็พอสมควรครับน้ำตาไหลทั้งคนต้องมีเทคนิคอะไรด้วยหลายๆอย่างพี่เอกสนามบินน้ำน้ำตาไหลเลยบอกว่าทานมันยากจริงวะเราก็บอกมันก็ยากอยู่นะโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับครับสวัสดีครับ